ว่าสถานการณ์ขณะนี้มันเข้าข่ายขัดเงื่อนไขหนึ่งในสามข้อที่จะร่วมรัฐบาลด้วยผมเพื่อหลายเรื่องเนี่ยต้องดูเลยนะครับเพราะมันมีเหตุผลที่สนับสนุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นการลงมติแล้วก็มีในมติที่24/27ผมคิดว่าตัวเลขมันก็ใกล้เคียงมากแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในพรรคเองเนี่ยต้องมาพูดคุยว่าในข้างหน้าเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันก็อาจจะมีมติอะไรที่จะต้องออกมาเพราะฉะนั้นการที่ทำงานเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาข้างหน้าเนี่ยผมว่าในพรรคต้องพูดคุยกันแสดงว่าต้องควรจะมีการโหวตใหม่ในการประชุมที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะว่าตกลงแล้วเรายังจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของการโหวตใหม่ผมคิดว่าเอาประเด็นทั้งหมดที่เราคิดว่าจะเสนอตั้งแต่ครั้งแรกที่เป็นปัญหาของพรรคอย่าลืมนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยหลังจากที่สร้างเนี่ยเราเหมือนกับพี่น้องประชาชนได้ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเหมือนกับการที่เขาลงโทษว่าแล้วก็จะให้เราเนี่ยได้รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราต้องรับฟังอะไรเขาบ้างผมว่าประเด็นนี้ก็ควรจะนั่งเข้ามาพูดคุยนะครับครับมีประโยคนึงออกมาเหมือนเป็นแฮชแท็กเลยว่าหยุดพายเรือให้โจรนั่งอยากให้ขยายความตรงนั้นอันนี้ต้องถามผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าเราได้ทำงานร่วมรัฐบาลมา8-9 เดือนแล้วเมื่อวันที่เราตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยเมื่อ8-9 เดือนที่แล้วเนี่ยเรามีความมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการดำเนินการ3 เรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์ยื่นเป็นข้อเสนอวันนี้พ้นมา9 เดือนนะครับมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาแล้วก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าก็อาจจะถึงเวลาที่พรรคประชาธิปัตย์มาพูดคุยกันภายในนะครับว่าประเมินผลงานกันแหละนะครับผมเห็นใจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจทั้งท่านนายกและท่านรัฐมนตรีทุกท่านว่าทำงานกันอย่างหนักภายใต้วิกฤตแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราภายในพรรคก็ต้องมาพูดคุยกันแล้วทำความชัดเจนให้เกิดขึ้นว่าปัญหานี้เนี่ยเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรถ้ามีการยืนยันว่าเป็นปัญหาที่รัฐบาลกำลังจะแก้ไขเราก็เดินหน้าทำงานต่อไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าจะต้องถอนตัววันนี้พรุ่งนี้แต่เป็นเรื่องที่ว่าเมื่อทำงานเป็น9 เดือนแล้วก็เหมือนกับทั่วไปนะครับเมื่อคุณทำงานมาระยะหนึ่งพรรคเองก็ควรจะต้องมีการทบทวนและสิ่งที่ผมพูดไปสิ่งที่ผมส่งสัญญาณไปก็เหมือนกับจะเตือนนะครับทั้งพรรคประชาธิปัตย์เองผู้บริหารพรรคแล้วก็ท่านนายกเพื่อให้เป็นข้อมูลว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์9เดือนเนี่ยจะมีการพัฒนาการไปรูปแบบหนึ่งถ้ามีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงและแน่นอนนะครับก็ต้องให้กำลังใจเพราะตอนนี้เราอยู่ในช่วงวิกฤตของทั้งเศรษฐกิจของทั้งไวรัสของทั้งเพียงทุกอย่างเราไม่อยากมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งผมว่าพรรคประชาธิปัตย์ภายในของเราเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันและเอาผลหลักการและจุดยืนของพรรคมาพิจารณาว่าเราทำงานต่อซึ่งผมก็มั่นใจนะครับว่าหลังจากวันนี้เนี่ยพรรคเองก็คงจะต้องรับฟังและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็คงต้องรับฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาใน9เดือนเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ต้องมาแก้ไขกันเราจะตัดสินใจยังไงต่อครับก็จริงๆมันเป็นเรื่องท่านนายกเนี่ยในบทบาทท่านก็ต้องเดินของท่านอันนี้เรื่องภายในพรรคเราเนี่ยเราก็ต้องทำในภายในพรรคก่อนนะครับอย่าลืมว่าเราก็ต้องมาพิจารณาว่าในการเข้าร่วมเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีเงื่อนไขนะใน3 เงื่อนไขเนี่ยก็ยังเป็นเงื่อนไขที่ต้องพิจารณานะอย่างเช่นในกรณีของการทุจริตเนี่ยแน่นอนที่สุดถ้ามีเรื่องของการทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็เป็นประเด็นนึงที่เป็นเงื่อนไขที่พรรคได้พูดคุยไว้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือความชัดเจนนะครับว่าถ้าสมมติว่ามีกรณีในหลัก3 อย่างเนี่ยซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ชาวบ้านรับรู้กันหมดพี่น้องประชาชนทราบว่าประชาธิปัตย์ครั้งนี้เนี่ยเข้าร่วมด้วยการมีเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขของการทุจริตเนี่ยผมคิดว่าคนในพรรคก็รับไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดต่างประเทศเองเนี่ยจะกล้ามาลงทุนในประเทศเราเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อมั่นนะฮะถ้าสมมุติว่าอะไรบ้างครับในกรณีเชื่อมั่นถ้ามีการแข่งขันที่เป็นธรรมนะฮะแล้วก็มีการทำธุรกิจการค้าที่เขาคิดว่าธุรกิจสะอาดปลอดภัยแล้วก็เขามีความที่จะไปตรงไหนได้มีความเป็นธรรมทุกเท่าเทียมกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหลักไม่งั้นเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีนะครับถ้าเมื่อภาพพจน์อันนี้เราล้างไม่ได้เนี่ยแน่นอนก็ไม่มีใครกล้ามาลงทุนบ้านเรามีการพูดกันว่าส.ส.ที่เคลื่อนไหวนะฮะของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ยังคงยึดมั่นในหลักการของอดีตหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็มีความใกล้ชิดมันเลยทำให้เกิดรอยร้าวกันภายในพรรคนี้อันนั้นก็พูดกันไปวันนี้เรามีหัวหน้าพรรคที่จุรินทร์เลยนะหัวหน้าพรรคของผมวันนี้ก็จุรินทร์ลักษณะพิเศษครับคนเดียวครับ
นะฮะแล้วผมขอเสริมนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะของท่านหัวหน้าที่ชื่อพิเศษเป็นของท่านหัวหน้าตั้งแต่ท่านแรกที่ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์จนถึงล่าสุดที่ยังอยู่กับเราคือท่านชวนหลีกภัยท่านบัญญัติท่านอภิสิทธิ์รวมถึงท่านจุลินก็มองเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับและถ้ามีอะไรที่ดองเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตหรือเอาประโยชน์จากประชาชนมาไปที่ตั้งเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราจะต้องตัดสินใจดังนั้นผมไม่อยากจะแค่เอ่ยชื่อท่านนักลงทุนช่วยเกษตรอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในคณะรัฐบาลและมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องดำเนินการและแน่นอนที่สุดก็จะใช้วลีว่าเราไม่มีวันที่จะไปเรือให้โจรนั่งไม่ว่าจะโจรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปครับคาดว่าการประชุมจะว่าไม่นานถ้าดูท่าทางน่าจะไม่นานถ้าผมเป็นท่านจุลินผมก็คิดว่าคงไม่ปล่อยให้สถานการณ์อย่างเงี้ยยืดเยื้อไปนะครับความเห็นต่างกันเองในพรรคเนี่ยนะครับจำเป็นมันจะต้องถ้าเกิดว่าท่านจุลินไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับมันจะไปถึงขั้นต้องให้ทบทวนตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลยไหมครับโอ้ผมว่าวันนี้เนี่ยต้องดูว่าด้วยของมาตรฐานของประชาธิปัตย์ที่ทำงานมาตลอดเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับเมื่อมีความคิดเห็นต่างเนี่ยก็ต้องมาคุยกันที่ประชุมแต่ว่าจะไปตรงจุดไหนยังไงเนี่ยผมว่ามติของที่ประชุมจะเป็นสิ่งที่กำหนดนะครับผมว่ายังไม่ถึงจุดนั้นนะครับยังไม่ถึงจุดนั้นเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าพรรคมาได้ไม่ถึงปีแล้วการบริหารบ้านเมืองเนี่ยก็ผ่านมาเพียง 8-9 เดือนและท่านก็บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและผมก็มั่นใจว่าท่านประชาธิปัตย์ที่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยก็บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำงานกันอย่างเต็มที่ดังนั้นต้องให้ท่านจุลินท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันเนี่ยได้มีการดำเนินการเป็นรูปธรรมก่อนที่จะไปถึงอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะวาระของท่านก็ยังมีอีกปี2ปีนะครับดังนั้นก็ต้องปล่อยให้ท่านได้มีโอกาสบริหารพรรคไปก่อนครับตอนนี้ก็ยังถือว่ามั่นใจในศักยภาพของท่านว่ายังสามารถพาพรรคประชาธิปัตย์ผ่านความขัดแย้งกันเองได้ใช่ไหมครับมั่นใจครับ